สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนนะคะบ่ได้ลงคลิปโดนหรอพี่น้องเพราะว่าเนาะปัญหาครอบครัวนี่แหละค่ะพี่น้องปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวเนาะค่ะก็บ่ได้ลงคลิปพี่น้องเคลียร์ปัญหาอีหยังให้มันจบๆสิ้นไปปัญหาที่มันค้างคาใจที่มันเฮ็ดให้ชีวิตประจําวันเฮานี่บ่ราบรื่นก็เคลียร์ไปเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะตอนนี้แต่ว่าก็คือว่าชีวิตนั่นแหละค่ะก็สิต่อไปก็คือการเริ่มต้นใหม่เนาะค่ะพี่น้องเลิกกับแฟนฝรั่งมาผู้นึงบัดนี้อันเลิกกับผัวเนาะค่ะเว้าว่าไงอันเลิกกับผัวฝรั่งมาผู้นึงล่ะค่ะก็ไม่มีแฟนเนาะค่ะมีแฟนกับพ่อใหญ่นั่นแหละค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่แล้วก็อายุหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องอายุก็50กว่าแล้วค่ะบัดนี้อยู่กันที่แรกๆเนาะค่ะที่แรกๆก็คิดว่าชีวิตมันจะไปกันได้มันจะดีมันจะโอเคเนาะค่ะไปอยู่กันไปกันมาพี่น้องเริ่มอีหยังมันก็เริ่มแบบว่าสิ่งที่เป็นตัวเขามันเริ่มออกเนาะค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าเฮาอยู่น้ํากันเฮาคบกันระยะมันสั้นแล้วเฮาบ่ได้เรียนรู้กันเนาะค่ะก็เลยเป็นว่าเฮาก็พยายามแบบว่าอยู่น้ํากันให้เขาแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ค่าใช้จ่ายอีหยังมันก็แพงเนาะค่ะคือจังชาวอุดรก็สิมีค่าบ้านค่าซ่องค่าน้ําค่าไฟนู่นนี่นั่นเนาะค่ะสารพัดค่าประกันบ้านค่าน้ำมูกน้ำมันเนาะค่ะมันสารพัดอย่างค่าเนี่ยอยู่ได้กินเนาะค่ะพอเฮามามีแฟนเฮากับบ่ได้ว่าเลือกหรือว่าเบิ่งดีหรอกค่ะก็คือว่าเบิ่งว่าเพิ่นใจดีเพิ่นใจดีเพิ่นเป็นแต่อยู่น้ําเฮาใดเนาะค่ะตอนแรกๆอ่ะก็เลยแบบอยู่น้ํากันเนาะค่ะอยู่น้ํากันก็ได้บ่ดนนะพี่น้องปีกว่าก็ไม่มีปัญหากัน8เดือนที่ผ่านมาเนาะค่ะ8เดือนที่ผ่านมาก็คือได้แยกห้องนอนกันเนาะค่ะพี่น้องเดือนนึงแยกห้องนอนกันมีปัญหากันแยกห้องนอนกันบัดนี้มันก็คือว่าเพิ่นก็บ่ได้ปรับเนื้อปรับตัวเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นน่ะพ่อใหญ่เพิ่นน่ะอยากอยู่น้ําเฮาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นหังบ่ปรับเนื้อปรับตัวบ่เป็นคนใหม่เรื่องนิดเดียวค่ะพี่น้องที่ว่าเพิ่นควรที่สิปรับก็คือมันบ่มีเรื่องใหญ่เรื่องโตพ่อใหญ่เราเป็นคนดีนะคะพี่น้องเป็นคนดีเมื่ออีหยังนิสัยเราเป็นคนดีช่วยเหลือดีพี่น้องอีหยังเราก็ดูแลเทคแคร์เนาะค่ะแต่ว่ามาเสียตรงนิสัยอีกเรื่องนึงนิสัยที่มันเฮ็ดให้เฮารับบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องก็คือเราเครียดเรื่องน้อยๆเฮาเว้าหยังก็บ่ได้เราเครียดดูงอนดูแล้วเป็นจิกลิเป็นคือเด็กน้อยเนี่ยนะคะพี่น้องเวลาเครียดเวลาหยังก็ย่างก็ถีบเท้าใส่เฮาเติมปิดประตูเฮียนใส่เฮานิสัยบ่ดีนิสัยเสียตรงนี้นะคะพี่น้องเฮ็ดดูเฮ็ดได้หลายเฮาก็เบื่อเนาะค่ะพี่น้องบอกให้ปรับให้เฮ็ดก็บ่เครียดเวลาเขาเครียดน่ะเขาลืมง่ายเด้พี่น้องเครียดมื้อนี้มื้ออื่นเขาก็ลืมแต่ว่าความรู้สึกของเฮาเขาบ่ได้แค่ว่าเฮานี่ความรู้สึกมันสิโดนปานใดหั่นนะพี่น้องมันสิเครียดเฮาน่ะพอรู้เฮาน่ะบ่ได้เครียดแต่ว่าเฮารู้สึกโดนกับเขาก็คือเฮาคิดอยู่หั่นแหละพี่น้องคิดอยู่หั่นแหละคิดหน่อยใจคิดพร่ำเพ้อคิดอยู่นั่นแหละพี่น้องนอนห้องนอนไห้ว่าหน่อยใจเนาะว่าผู้ชายเขาเป็นหยังคือเป็นจังซี่กับเฮาแบบว่าบอกง่ายๆเนาะพี่น้องก็เฮ็ดบ่ถูกใจเฮานั่นแหละแต่ว่าบางอย่างมันปรับได้ก็ควรที่สิปรับถ้าสิอยู่น้ํากันแม่นบ่ล่ะค่ะมันก็เรื่องบ่ได้ใหญ่ได้ตัวเนาะก็เรื่องจังซี่บ่ได้เฮ็ดคลิปนะพี่น้องก็ย้อนว่ามีปัญหาจังซี่ล่ะก็พักใหญ่ๆแล้วบ่ได้ลงคลิปลงหยังเลยเนาะค่ะพี่น้องก็เลยแบบว่าก็เลยออกมาได้เว้าได้หยังแน่น้ำพี่น้ำน้องเนาะค่ะก็ค่อยนะคะพี่น้องก็เลย